ไปดูคดีใหญ่กันบ้างคุณผู้ชมคดีทุจริตเฉาปมสินบนโรลส์รอยซ์นะคะหลังจากที่ออกมายอมรับว่าจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ของ2บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งการบินไทยจำกัดมหาชนแล้วก็บริษัทปตท.ค่ะวันนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าทางปปช.ได้ประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์นะคะกับทาง SFO ค่ะซึ่งทางฝั่ง SFO เองเขาก็รับลูกแล้วเตรียมพร้อมที่จะส่งข้อมูลการติดสินบนมาให้กับทางปปช.แต่สิ่งที่ปปช.บอกเป็นห่วงมากก็คือหลายหน่วยงานที่ไม่ได้มีหน้าที่ตรวจสอบโดยตรงมุ่งหน้าวิ่งวุ่นไปขอข้อมูลกับทั้ง2หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทาง SFO เองก็ดีนะคะหรือว่าทางฝั่งของยุติธรรมสหรัฐทำให้ทั้ง2หน่วยงานเนี่ยเขางงมากว่าเกิดอะไรขึ้นหน่วยงานไหนกันแน่ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ก็ทำให้เขาไม่กล้าที่จะส่งข้อมูลให้ค่ะประเด็นนี้เนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ปปช.บอกว่าอาจจะกระทบต่อการทำงานการตรวจสอบทำให้การทำงานล่าช้าออกไปอีกแล้วอีกประเด็นนึงที่หนักใจก็คือกฎหมายในคดีทุจริตนะคะตามโทษของประเทศไทยเนี่ยมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตแต่ว่าต่างประเทศเขาไม่ยอมรับก็เลยทำให้ปปช.กังวลว่าอาจจะส่งต่ออาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งต่อข้อมูลด้วยคุณสรรเสริญพลเสียกเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ก็กล่าวภายหลังการประชุมกับคณะทำงานสืบสวนและรวบรวมข้อมูลสินบนของโรลส์รอยซ์กรณีที่จ่ายสินบนการจัดซื้อเครื่องยนต์และเครื่องจักรแก่เจ้าหน้าที่รัฐการบินไทยและปตท.ค่ะบอกว่าที่ประชุมรับทราบรายงานเบื้องต้นของคณะทำงานแล้วแต่ยังต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากการประชุมเทเลคอนเฟอเรนซ์ในช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะซึ่งทางคณะกรรมการปปช.ก็กำชับให้ระมัดระวังเรื่องการเปิดเผยข้อมูลกรณีที่อาจจะไปกระทบกับความร่วมมือของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและสำนักงานปราบปรามการทุจริตของอังกฤษหรือว่า SFO ค่ะเพราะว่าขณะนี้หลายหน่วยงานของไทยได้ประสานขอข้อมูลโดยตรงไปยังทั้ง2หน่วยงานมากเกินไปซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยหน่วยงานไหนของไทยนะคะที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวค่ะเพราะว่ามันมีทั้งคณะกรรมการที่ทั้ง2องค์กรตั้งขึ้นมาภายในมีทั้งองค์กรอิสระที่มาร่วมกันตรวจสอบในเรื่องนี้นะคะอาจจะเป็นปัญหาต่อการทำงานของปปช.ในการขอข้อมูลด้วยคุณสรรเสริญบอกว่าปปช.สามารถที่จะประสานขอข้อมูลเจ้าหน้าที่ระดับล่างได้โดยตรงทีนี้พอมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องก็ทำให้หน่วยงานต่างประเทศเนี่ยเขาไม่กล้าเปิดเผยเรื่องนี้ด้วยคุณอลินคือจริงๆจะต้องหลังจากนี้นะคะก็เลยต้องไปขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนเลยทำให้มีขั้นตอนเพิ่มขึ้นแล้วก็ยุ่งยากขึ้นค่ะดังนั้นหลังจากนี้ปปช.ก็บอกว่าอยากให้ทุกหน่วยงานต้องระวังในการให้ข่าวไม่ให้กระทบต่อความร่วมมือระหว่างหน่วยงานนอกจากนี้นะคะคุณสรรเสริญก็บอกว่ายังมีปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายอีกคุณสุชาดาเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยมีโทษประหารในคดีสินบนซึ่งเป็นโทษที่ต่างประเทศเขาไม่ยอมรับกันมองว่าป่าเถื่อนอาจจะมีปัญหาต่อการไม่ให้ข้อมูลผู้เกี่ยวข้องในการรับสินบนกับไทยซึ่งปปช.นะคะก็พยายามจะชี้แจงไปค่ะบอกว่าแม้ประเทศไทยจะมีโทษประหารชีวิตในคดีสินบนก็ตามนะคะแต่เราก็ปฏิเสธว่าไม่เคยมีการประหารชีวิตในคดีสินบนเพื่อที่จะให้ต่างประเทศทางนั้นเขาสบายใจด้วยค่ะ